มัยก่อนที่นี่เป็นสวนเป็นสวนทุเรียนค่ะแล้วก็ขนมที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เห็นแม่ทำก็จำจากที่แม่ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วจนกระทั่งพอแม่ตายไปก็แล้วนี่ก็ทำงานอยู่ที่แม่สุรามณีขันธ์พอทำแล้วก็เกษียณมาก็เห็นพี่น้องลูกหลานก็บอกว่ายังเห็นว่ามีสุขภาพดีทำน่าจะทำอะไรขายหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็เลยทำกันกิจกรรมทำตอนแรกก็ทำเล็กๆน้อยๆก่อนก็ทำจากคูขนมต้มขนมใส่ไส้ของตามที่แม่เคยทำก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วผลสุดท้ายลูกสาวเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไอ้พวกออเดอร์พวกไอ้พวกเนี้ยมันดีก็เลยเปิดขายในไลน์มาเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทุกวันเนี้ยก็พออยู่ได้ขนมของที่นี่ทำจากมือทุกอย่างเลยอย่างสาคูเนี่ยถั่วเราก็ต้องคั่วเองผัดเองทุกอย่างซื้อมาต้องมาทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะอย่างขนมต้มมะพร้าวก็ต้องไปหาซื้อมาแล้วมาขูดเองต้องไปหาว่าต้องเป็นมะพร้าวทึนทึกถึงจะอร่อยน้ำตาลก็ต้องหาน้ำตาลแท้ถึงจะอร่อยมันอร่อยตรงที่ว่าเราใช้ของที่ดีแล้วก็ธรรมชาติก็อยากให้หลายๆคนอนุรักษ์ขนมไทยไว้เยอะๆค่ะพอดูเพราะว่ายังไงนะไม่รู้สิก็ยังดีกว่าพวกเบเกอรี่นะเบเกอรี่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะทำไม่ยากนะเขามีส่วนผสมแล้วก็เข้าเครื่องใช่ไหมคะแต่ขนมไทยเนี่ยยากถ้าถามแล้วอ่ะมันละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆคนอนุรักษ์ขนมไทยไว้เยอะๆค่ะช่วยกันทานหลังจากที่ป้าหมูเลิกกิจการนี้แล้วใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นลูกหลานนะเพราะว่าก็ยังพอมีลูกหลานที่ใส่ใจอยู่หลายคนเหมือนกันจากที่ป้าหมูดูนะคะก็น่าจะสืบทอดไปเรื่อยๆ